สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องยังอยู่กับแฝกประภาภูมิอยู่เลยค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพักเรื่องเราจะพักเรื่องคณะราษฎรไปในช่วงที่เราจัดประชาไทยใหม่ๆอ่ะช่วงนั้นอ่ะคอนเทนต์ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกย์เรื่องชายรักชายอะไรเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของคลับไฟเดย์อ่ะใช่ไหมคือมันน้อยมากที่จะเป็นอย่างอื่นก็จะเป็นอยู่ในคลับไฟเดย์ไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยมันมีพวกซีรีส์ที่เป็นบอยเลิฟเยอะขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะแมสขึ้นมาแล้วในช่วงหลังมานี้คือเวลาคนอ่านนิยายวายมันก็จะมีคนกลุ่มนึงแต่พอมันขึ้นมาอยู่ในทีวีในซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มันยิ่งแมสขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดการตั้งคำถามในกลุ่มของคนที่เสพสื่อที่เป็นแบบหญิงรักหญิงเนี่ยว่าบอยเลิฟแบบมันบูมมากแล้วก็เป็นกระแสมากแล้วก็แบบสามารถสร้างแฟนเบสได้เยอะมากแต่ว่าขายได้อะแล้วทำไมมันไม่มีเรื่องเกิร์ลเลิฟเลยทั้งที่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังซื้ออะได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความทุ่มแล้วก็คงไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เห็นเลยไม่ค่อยมีให้เห็นเราจำได้มีเรื่องนึงที่สายป่านเล่นเป็นหญิงรักหญิงแต่มันก็ไม่ใช่เกิร์ลเลิฟส่วนใหญ่แล้วอ่ะเรื่องอ่ะมันก็จะไม่ได้มีความสดใสกุ๊กกิ๊กแบบบอยเลิฟไม่โรแมนติกแบบว่าฟีลกู๊ดเนาะกลับไปในอารมณ์เดิมแบบขับไฟเดย์อ่ะซึ่งมันก็จะปวดตับในความเป็นขับไฟเดย์อยู่แล้วนะมันก็จะมีความแบบว่าแฟนลูกไปได้กันกับแม่ผัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นเชียร์กับซิเลียมอ่ะอะไรแบบนั้นอ่ะคือมันเขาได้กันหรอไม่รู้โอ้เขาได้กันจริงจังในเรื่องอ่ะนะแต่คือแบบมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นแล้วก็จะจบด้วยความแบบปวดตับอ่ะทีนี้มันก็เลยแบบไม่มีเรื่องอะไรที่มันกุ๊กกิ๊กคือมันมีแหละมันแต่มันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าลองย้อนกลับมาดูอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีวรรณกรรมอะไรที่คนทำละครจะเอามาเบสออนหรือเปล่าเออเนาะอันนี้เป็นสมมติฐานของเราเพราะว่าไอ้พวกนิยายยาโอ้ยทั้งหลายเนี่ยนิยายวายทั้งหลายอ่ะมันคือชายรักชายมันเยอะมากๆแล้วก็หลายคนก็คือแบบเขียนดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมาในนิยายยูริแล้วอ่ะมันมีแต่มันมีเยอะไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีสำนักพิมพ์ไม่ใช่หรอเราเคยเห็นสำนักพิมพ์มันมีสำนักพิมพ์ใช่ใช่ใช่คือมันมีอยู่แต่ว่าถามว่ามันแมสเท่านิยายวายไหมไม่ก็ไม่ทีนี้เราก็เลยกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมล่ะมันถึงไม่แมสเท่าอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นนิยายทำไมมันถึงไม่แมสเท่าวะทำไมกำลังซื้อมันน้อยหรอคนอ่านยูริไม่เหมือนกับยาโออย่างนี้หรอคืออันเนี้ยมีคนเขาทำข้อมูลเอาไว้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีกลุ่มตัวอย่างที่เยอะหรือว่าแบบมีแบ็กอัพทางวิชาการขนาดนั้นนะแต่คือเขาก็มีการแบบคนข้อมูลเอานะบอกว่าคือถ้าดูเดโมกราฟิกของคนที่เขียนและคนที่อ่านยูริเนี่ยถ้ามาดูคนแต่ง เรื่องยูริเขาลิสต์ออกมาแบบ150เรื่องของคนแต่งที่แบบพูดเรื่องยูริมากกว่า1เรื่องนะเขาบอกว่าใน150เรื่องเนี่ยมีผู้แต่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ย91คนคือประมาณ 60% ผู้ชายเป็นคนแต่งเนี่ย20คนคือ 13% ที่เหลือเนี่ยคือไม่รู้เพศอีก 26% เนี่ยไม่รู้คือไม่สามารถบอกได้เพราะว่าคือบางคนเขาก็ไม่ได้ดีแคลร์ตัวเองว่าแบบว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมันถึงคนแต่งอย่างเงี้ยทีนี้พอมาดูคนอ่านเขาก็เอาสำรวจที่สำนักพิมพ์คอมิกยูริคิเมะแล้วก็จากเปเปอร์ Beautiful and Innocent Female Same Sex Intimacy in Japanese
ยูริจอนคือเขาเอาสำรวจสองอันนี้มารวมกันแล้วก็พบว่าคนที่อ่านยูริเนี่ยประมาณ50-70%เป็นผู้หญิงคือโอเคมันอาจจะต่างกันนะว่า50-70แต่คือเนื่องจากข้อมูลมันเป็นฐานคนละคนตอบมันคนละที่อ่ะแต่ว่าเราก็จะพบว่าก็คือส่วนใหญ่อ่ะคนอ่านก็คือผู้หญิงอีกทีนี้เรากลับมาเทียบกับยาโอ้ยอ่ะคือคนอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่ายาโอ้ยมันคือ originally คือผู้หญิงแต่งเพื่อผู้หญิงอ่านแต่ว่าแค่ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นผู้ชายสองคนแต่ว่าอ่ะถ้าดูจากเดโมกราฟิกที่เราดูไอ้ก่อนหน้าเนี้ยยูริมันไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของยาโอ้ยอืมเพราะมันก็คือแต่งโดยส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงแล้วก็อ่านโดยผู้หญิงแล้วเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องเหมือนกันปะเนื้อเรื่องก็มันก็หลากหลายคล้ายๆก็หลากหลายแหละก็มีการ explore เรื่องของเพศแบบบางคนก็จะก็มีความสับสนไม่รู้ว่าตัวเองแบบว่าชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะ explore เรื่องเพศที่แบบพวกที่เป็น BDSM เฮนไตอะไรต่างๆพวกนั้นก็มีอยู่มีมันก็ต้องมีดีว่ะชอบเอานิยายวายเขาก็มีใช่ไหมนิยายยูริมันก็มีแต่ประเด็นพวกนี้เหมือนกันแล้วก็หลังๆเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าทั้งนิยายวายทั้งนิยายยูริอ่ะมันก็จะมีเส้นเรื่องที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไปแตะประเด็นหลายๆเรื่องสะท้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอย่างเช่นอย่างทางยาโอ้ยของไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแตะเรื่องเมื่อไหร่เรื่องที่ว่าเมื่อไหร่พี่จะเลิกเป็นสลิ่มอะไรสักอย่างอ่ะ จำได้ว่ามันมีเรื่องประมาณเนี้ยชื่อประมาณเนี้ยของทางยูริอ่ะก็มีอ่ะถ้าเป็นการ์ตูนยูริของไทยก็จะมีเรื่องนึงที่ไปแตะเรื่องของการรับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์คือมันก็มีความหลากหลายเหมือนพอกันแหละในแง่ของเนื้อเรื่องอ่ะนะแต่ว่าคือถ้ามาดูเดโมกราฟิกก็จะพบว่าอ่ะก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือผู้หญิงแต่งผู้หญิงอ่านแต่ความแตกต่างมันก็คือว่าคนที่อ่านยาโอ้ยอ่ะมันก็คือผู้หญิงสเตรทอ่านด้วยอ๋อเหรออ๋ออืมส่วนใหญ่เลยอ่ะจะเป็นผู้หญิงสเตรทแต่ถ้าเกิดว่ามาดูจากสำรวจของยูริแล้วอ่ะจะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่อ่านยูริคือคนที่เขามีรสนิยมเป็นหญิงรักหญิงหรือคนที่อาจจะกำลังค้นหาตัวเองอยู่แล้วช่วงวัยคือมันก็จะมีช่วงวัยส่วนใหญ่อะคนที่อ่านทั้งวัยทั้งยูริส่วนใหญ่จะเป็นพวกทีนเอเจอร์พวกวัยรุ่นทั้งหลายยังอดอลทั้งหลายเยาวชนคือเยาวรุ่นที่แบบว่าพยายามค้นหาหรือ explore เพศเรื่องของเพศคือไม่ใช่แค่ว่า explore ว่าตัวเองชอบเพศเดียวกันไหมนะแต่หมายถึงว่าในเรื่องเพศอื่นรสนิยมต่างๆอะไรอย่างเงี้ย BDSM อย่างนี้อะไรอย่างนั้นหรืออาจจะมีหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่เขาอยากจะรู้เรื่องของเพศแต่ว่าไปไอ้นี่เรื่องหนังโป๊ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่ารู้สึกผิดอะไรเงี้ยอาจจะไปอ่านนิยายแทนก็เลยไปอ่านนิยายแทนเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะเธอแฝกกลับมาคุยกันใหม่แป๊บนึงนะค่ะเดี๋ยวคุยกันกลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องเดิมครับยาโอ้ยแล้วก็ยูรีครับก็เฮ้ยแปลกเราก็คิดเหมือนกันว่าแบบโอเคยูริมันน้อยแต่ว่าเราควรจะคุยกันเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนแบบมันมีความต่างกับยาโอ้ยมากแต่มันก็ไม่ใช่คู่ตรงข้ามกันแล้วมันมีลักษณะพิเศษบางประการปะที่อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนอ่านยูริน้อยกว่ายาโอ้ยแล้วก็ทำไม
เนื้อหาเนื้อเรื่องมันต่างกันยังไงบ้างอ่ะแล้วก็ความพยายามที่จะถูกผลิตออกมาเรื่องเล่าแล้วก็ผู้เสพเป็นยังไงบ้างอ่ะที่มันต่างกันอ่ะคืออย่างที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันคล้ายๆกันหมดแหละหมายถึงว่ามันก็มีความหลากหลายมีการ explore เรื่องความสัมพันธ์มีการexplore เรื่องเพศซึ่งยาโอ้ยเองอ่ะแล้วก็ยูริเองอ่ะก็จะไปแตะทั้งเรื่องบางเรื่องอ่ะนะก็จะไปแตะเรื่องที่มันเป็นทาบูเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับผู้หญิงหรือสำหรับสังคมอ่ะอย่างเช่นเรื่องของการข่มขืนเรื่องการมีเซ็กส์ตอนที่เป็นเวอร์จินเรื่องของความรุนแรงหรือเรื่องของการทดลองอะไรบางอย่างอ่ะในเรื่องของเพศอะไรอย่างเงี้ยนอกกรอบเพศกระแสหลักอะไรอย่างงี้ที่มันไม่มีคนพูดในชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะมันจะมาถูก explore อยู่ในพวกนิยายพวกการ์ตูนของยาโอ้ยซึ่งสำหรับยาโอ้ยแล้วอ่ะที่คนอ่านส่วนใหญ่เป็นสตรีทอ่ะเป็นผู้หญิงสตรีทเนี่ยมันตอบโจทย์เขาเพราะคือในทุกวันนี้มันก็ยังเป็นสังคมปิตาธิปไตยเนาะผู้ชายเป็นใหญ่อ่ะมันจะมีความคิดที่กดทับผู้หญิงอยู่ที่เขาจะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับรู้สึกผิดอะถ้าฉันมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าเรื่องของการถูกข่มขืนเนี่ยเป็นยังไงหรือฉันอยากจะรู้ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นยังไงหรือฉันอาจจะรู้สึกว่าฉันเอนจอยการมีเซ็กซ์แบบ BDSM BDSM อย่างเงี้ยคือเขาอ่านแล้วเขาอาจจะสนุกแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของชายหญิงเขาอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกอายอ่ะมันดูเป็นพรมากกว่าป่ะมันดูเป็นพรหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นผู้ชายสองคนอ่ะมันรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันจ้าฉันแค่แบบไป explore คู่อื่นอ่ะคือเขาเป็นคนอื่นอ่ะแม้ว่าฉันจะแทนตัวเองกับนายเอกก็ตามแต่ว่านายเอกก็ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะอันนี้มันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ยาโอ้ยป๊อปปูล่าสำหรับผู้หญิงสตรีทแล้วทำไมเขาไม่อ่านยูริแทนยาโอ้ยหรือว่าเป็นไปได้ป่าวว่าในสังคมที่โครงสร้างแบบชายเป็นใหญ่ปิตาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อเอาตัวละครที่ผู้หญิงคือแบบว่าในยาโอ้ยมันจะมีแบบว่าถูกข่มขืนถูกใช้ความรุนแรงใช่ป่ะแต่ถ้าเปลี่ยนตัวละครจากผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงแทนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปกดขี่ผู้หญิงอีกทีนึงหรือเปล่ามันสะเทือนใจมากกว่าหรือเปล่าทำให้คนไปอ่านยาโอ้ยหนึ่งมันสะเทือนใจกว่าสองมันคือมันก็อักอ่วนอะเวลาสมมติแบบถ้ามันมีการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอะเราอ่านอะคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่คือคนทั่วไปอ่านแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงถูกใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกกระอักกระอ่วนมากกว่าเมื่อเทียบกับว่าเรื่องนี้มันเป็นผู้ชายที่มีแรงต่อสู้กันสองคนแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามแต่เมื่อเทียบกับถ้าผู้หญิงถ้าผู้ชายทำผู้หญิงอ่ะมันจะกระอักกระอ่วนแต่คือเราไม่ได้บอกว่าเราสนับสนุนความรุนแรงอะไรใดๆในความสัมพันธ์นะแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีหนึ่งของการ explore ของคนที่ส่วนใหญ่อ่ะคือวัยรุ่นคือคนที่เขาอ่านอันนี้นะซึ่งเนี่ยมันทำให้ยูริอ่ะมันมีคนอ่านที่แคบคือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหญิงรักหญิงคนที่เป็นสตรีทผู้หญิงสตรีทอ่ะเขามาอ่านยูริมันก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการ explore เรื่องเพศของเขาไงเขาก็อยากอ่านอะไรที่มันถูกบรรยายในเรื่องของเนื้อตัวร่างกายผู้ชายหรือป่ะใช่แล้วก็คือไอถ้าอย่างสมมติเกย์อย่างเงี้ยเวลาเราก็จะเห็นว่าพวกบอยเลิฟต่างๆอ่ะคือแม้ว่ามันจะมีทาร์เก็ตออเดียนซ์เป็นผู้หญิงก็ตามแต่ว่าเกย์หลายคนก็ยังรู้สึกเอนจอยได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คอนเฟิร์มใช่แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องยูริแล้วอ่ะถามว่าผู้คนที่เป็นเกย์จะมาอ่านเรื่องนี้ไหมก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เทิร์นออนไม่แบบว่าไม่รู้สึกเอนจอยไม่อินใช่ไหมใช่คือสรุปผู้หญิงสตรีทก็ไม่อ่านเกย์ก็ไม่อ่านทีนี้ผู้ชายอ่านหรือเปล่ามันมีความพยายามที่จะทำให้ผู้ชายอ่ะมาอ่านเหมือนกันแต่เราก็จะพบว่าผู้ชายอ่ะอันนี้
มันไม่มีวิจัยออกมาตายตัวเราไม่มั่นใจ uh-huh. แต่มันมีการสันนิษฐานว่าคือผู้ชายอ่ะเนื่องจากเขาไม่ได้มีความรู้สึกผิดกับการ explore เรื่องเพศเท่าผู้หญิงอ่ะ uh-huh. เขาสามารถที่จะไปดูหนังโป๊ได้อ่ะ uh-huh. แล้วถ้าเขาอยากจะรู้เรื่องหญิงอ่ะเขาก็ไปเปิดหนังโป๊ได้เลยใช่ไหม การมานั่งอ่านการ์ตูนหรือนั่งอ่านนิยาย uh-huh. ยูริมันไม่ตอบโจทย์เขาแม้ว่าเขาจะทำเขาจะไปอ่านเรื่องเฮนไตก็ตามคือมันอาจจะมีบางคนที่ชอบนะก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบการ์ตูนอยู่แล้วด้วยอะไรด้วยนะเออแต่ว่าคืออะไรวะก็แบบอีไตก็เป็นแบบว่าการมีก็การมีการใช้ความรุนแรงมีการแบบว่าก็คือคล้ายๆกับ BDSM อย่างเงี้ยหรอเอออ๋อหรอ BDSM มันก็ไม่ได้มันมีการตกลงใช่ไหมใช่แต่ว่าบางทีมันไม่มีการตกลงไงอ๋อเห็นใต้มันไม่มีมันก็เอออะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าอ๋ออ่ะอ่ะเริ่มเก็ตละเริ่มเก็ตละแล้วทีนี้ผู้ชายถามว่าผู้ชายจะมานั่งอ่านคือมันก็มีอยู่รีบางเรื่องที่มันไม่ได้มีแบบฉากเซ็กซ์อย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าให้ผู้ชายมานั่งอ่านเรื่องผู้หญิงก็เก๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อ่านอีกเพราะฉะนั้นคือมันมีแบบความแคบมากมันนิชมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าความแตกต่างระหว่างยาโอ้ยกับยูริอ่ะคือจำนวนของคนอ่านคนเสพอ่ะมันน้อยมากจริงๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจจะทำให้พวกคือบริษัทที่เขาจะทำละครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจำเป็นต้องเทสตลาดคือเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ justify นะหมายถึงว่าเรา uh-huh. รู้สึกว่ามันก็ควรจะมีสื่อที่สำหรับคนที่อยากจะเสพคอนเทนต์หญิงแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าทำไมในช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเขาถึงโฟกัสแค่บอยเลิฟอะเป็นไปได้ไหมว่าในสังคมที่ยังให้ที่ยังเป็นแบบว่าเฮตโรเซ็กซิสต์อยู่อย่างเงี้ยการที่ได้อ่านยาโอ้เนี่ยมันไม่ถูกตีตราว่ารักเพศเดียวกันแต่ถ้าอ่านยูริเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณมีรสนิยมทางเพศแบบไหนแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกตีตราแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัติ discrimination หรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเลือกที่จะอ่านยาโอ้แทนยูริเพราะมันค่อนข้างจะอำพรางความต้องการทางเพศของตัวเองได้ดีกว่าถ้ายูริอย่างเงี้ยค่อนข้างง่ายต่อการถูกตีตราว่านี่หญิงรักหญิงแน่นอนอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าอาจจะใช่ก็ได้คือคนที่อ่านยาอ้อยอ่ะมันเนื่องจากมันเป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่คาดหวังว่าคนนี้จะมีแรงดึงดูดทางเพศกับเพศเดียวกันพอเขามาอ่านยาอ้อยอ่ะนึกออกไหมก็เหมือนแบบถ้าแบบพ่อแม่เห็นลูกอ่านยาโอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่กังวลใจถ้าอ่านยูริอย่างงี้หรือเปล่าถ้าเห็นลูกสาวอย่างเงี้ยเห็นลูกสาวตัวเองลูกสาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือถ้าเป็นผู้ชายก็คนก็ต้องรู้สึกคงคล้ายๆกันอะว่าถ้าผู้ชายไปอ่านยาโอ้อ่ะเออว่ะคนอื่นๆก็จะรู้สึกว่าใช่ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความประชากรของผู้อ่านเนี่ยเป็นผู้หญิงเพศสรีระหญิงซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เห็นความแตกต่างของตลาดชัดเจนว่าเฮ้ยแล้วมีอะไรอีกป้ามีอะไรป้าตื่นเต้นแต่ว่าเดี๋ยวนึงนะจ๊ะคือเราอ่ะคืออยากจะบอกว่าเราเข้าใจได้ในแง่ที่ว่าคนรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงแบบมันไม่อินอ่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าคือเนื้อเรื่องของยูริอ่ะมันไม่ได้ต่างคือเนื้อเรื่องของ Girl Love มันไม่ได้ต่างกับ Boy Love มากมันมีการพยายามที่จะเอาพล็อตอื่นคือมันอาจจะเป็นแบบแค่ว่าตัวละครนี้บังเอิญรักกันอะแต่ว่ามันมีพล็อตอื่นคือถ้าเกิดว่าเราไปดูอะช่วงหลังๆอะมันก็จะมีหลายๆเรื่องอะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการแตะเรื่องการรับน้องมีการสะท้อนแบบวิจารณ์เรื่องสังคมไทยจริงๆเรื่องแบบเนี้ยมันเอามาทำได้หมายถึงว่าถ้าจะเอามาทำเป็นซีรีส์นะคือมันก็แค่ว่าตัวละครมันชอบผู้หญิงอะแต่ว่าถามว่ามันแตะเรื่องอื่นไหมมันมีธีมจริงๆธีมแทบจะธีมหลักเลยอะของอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องชีวิตมหาลัยที่ฝันไว้มันไม่ใช่แบบนิสิอะไรประมาณเนี้ยหรือเรื่องอื่นๆที่มันเป็นของเกาหลีของ
ญี่ปุ่นเนี้ยมันก็จะมีหลายอย่างมีการพูดถึงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติชนชั้นมีการกดขี่ทางเพศหลายเรื่องเป็นเรื่องที่แบบ very feminist very การเมืองแบบว่าพูดถึงเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่การที่เมียต้องเป็นเมียที่ดีต้องนอบน้อมต้องยอมจำนนคือมันมีธีมอื่นๆน่ะที่เราคิดว่าคนจะสามารถที่จะอินได้มันมีความเป็นไปได้ที่จะแมสถ้าจะทำก็คิดว่าอาจจะต้องให้เวลาผู้จัด explore เนาะมันก็มีวิทยาการแหละวรรณกรรมแล้วก็การบริโภคอ่ะเนาะขอบคุณเธอมากเลยแฟนได้ความรู้เยอะเลยค่ะโอ้แล้วพบกันใหม่นะเธอไว้ฝึกกันแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ป้องกับแฝกขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย สมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย